สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็จะมาบอกสรรพคุณของใบยอที่เราท่านๆได้กินกันนะคะไม่ว่าจะเป็นห่อหมกใบยอใส่ปลาช่อนที่แสนอร่อยนะคะหรือจะแกงอ่อมใบยอจะไปทำลวกจิ้มกับน้ำพริกก็อร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูสรรพคุณของลูกยอกันนะคะนี่ค่ะนี่คือลูกยอของบ้านไร่วังพยอมนะคะจะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่หน้าแรงก็จะเป็นลูกเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ก็ยังดกๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสรรพคุณกันนะคะลูกยอนี้มีวิตามินนะคะมีวิตามินมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายๆชนิดนะคะนี่ค่ะนี่คือลูกยอที่ยังไม่แก่จัดนะคะคือปานกลางนะคะนี่ค่ะจะได้แบบนี้นะคะนี่คือลูกยอปานกลางที่เราจะเอามาใช้ทํายาทําสมุนไพรหลายๆชนิดนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะสรรพคุณทางสมุนไพรของลูกยอนะคะเป็นแหล่งแคลเซียมและยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยความเสื่อมของร่างกายของเซลล์ต่างๆนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณและหนังศีรษะและก็เส้นผมของเราด้วยนะคะสำหรับลูกยอนะคะสรรพคุณทั้งสมุนไพรของลูกยอเป็นแหล่งแคลเซียมและยังมีคุณประโยชน์อีกมากมายนะคะแต่ที่คุณตาของบ้านไร่วังพยอมได้ทำกินประจำนะคะคือคุณตาจะทำในช่วงของเพ็ญเดือน12นะคะคือเป็นวันลอยกระทงนะคะคุณตาจะให้เก็บมาช่วงตอนบ่ายๆนะคะจะให้เก็บลูกยอล้างให้สะอาดแล้วก็เตรียมไว้นะคะเพื่อจะเอามาหั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็โขลกให้ละเอียดนะคะกับเกลือคือเกลือทะเลนะคะแล้วก็มะขามเปียกโขลกจนละเอียดเหนียวนะคะผสมกับน้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งแท้นะคะเวลาที่โขลกจะใช้ในช่วงเวลาของเพ็ญเดือน12ของทุกๆปีนะคะคุณตาจะใช้ให้บ้านไร่วังพยอมนี้ทำประจำเลยนะคะเพื่อเอาไว้ใช้กินกันภายในครอบครัวนะคะเป็นยาอายุวัฒนะที่จะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ปวดเมื่อยตามร่างกายของเรานะคะก็จะทำให้เราสุขภาพดีกันทั่วหน้านะคะสำหรับคนในครอบครัวอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ได้บอกกล่าวว่าเป็นยาที่ดีเยี่ยมหรือว่าอะไรนะคะแต่เป็นสรรพคุณที่ทางบ้านไร่วังพยอมและคุณตาได้ใช้อยู่ประจำนะคะคือใช้ลูกยอทำนะคะเป็นยาอายุวัฒนะไม่ใช่ว่ายาอายุวัฒนะนี้บางคนอาจจะมาพูดนะคะว่ายาอายุวัฒนะนี่ก็คือจะทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนั้นเหรอคงไม่ใช่นะคะก็เป็นยาที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ล้มหมอนนอนเสื่อไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะวันนี้ก็ฝากมาบอกกับเพื่อนๆเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุขภาพดีทั่วหน้าถ้ารู้จักใช้รู้จักรักษานะคะ